สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงที่ผ่านมานะคะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยมาหลากหลายรายการเลยทีเดียวซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยค่ะประเทศไทยพยายามผลักดันรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะคะโดยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็ได้มีการประกาศรับรองประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลค่ะซึ่งประเพณีนี้สำคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับดร.ยุทธพงษ์มาศวิเศษนะคะอาจารย์พิเศษประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตามกันได้ช่วงที่2ของรายการค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะมากันที่กิจกรรมในรายการสบายๆหลังข่าวของเราค่ะมีชุดแก้วน้ำธนาคารเพื่อสังคมนะคะจากธนาคารออมสินมามอบให้1ชุดค่ะเพียงแค่ส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ใหม่ของเรา 119/380 ค่ะ 119/380 นะคะซอยสงประภา22ค่ะแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube นะคะค้นหารายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะหรือค้นหา PR Pro Masscom ค่ะ PR ขีดกลางค่ะ PRO MASSCOMM ค่ะPR Pro Masscom นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะซึ่งผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณปิติวัฒน์ชาญชุมจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าวเข้าสู่ช่วงที่2ของสบายๆหลังข่าวนะคะวันนี้พูดคุยกันเรื่องประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรนะคะที่ได้รับการยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างไรนั้นนะคะพูดคุยกันกับดร.ยุทธพงษ์มาศวิเศษค่ะอาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยขอความรู้อาจารย์เลยจริงๆคำนี้เป็นคำใหม่ของพิธีกรมากตูมกาคืออะไรประเพณีจุดไฟตูมกาคืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์ตูมกาเนี่ยนะครับเป็นพืชเบญจพรรณชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในป่าไม้เต็งหลังในไทยอีสานนี่มีเยอะมากนะครับผลจะมีขนาดเท่ากำปั้นเนี่ยคล้ายๆผลส้มนะครับเพียงแต่ว่าเปลือกของเขาเนี่ยมันแข็งนะครับถ้าส้มเนี่ยเปลือกมันจะอ่อนใช่ไหมครับทีนี้ประโยชน์ของเขาเนี่ยอย่างนึงก็คือเอาไปย้อมผ้าได้นะครับถ้าเอาไปผสมกับฝางเนี่ยจะทำให้ได้สีประมาณสีส้มสีแดงผลจะออกสีส้มๆถ้ามันแก่แล้วนะครับผลดิบก็สีเขียวลักษณะเปลือกของเขาเนี่ยมันแข็งพอแข็งเสร็จเนี่ยคนโบราณเขาก็จะฝานออกนึกถึงเหมือนเราปอกมะพร้าวนะครับพอฝานด้านบนออกนิดนึงแล้วก็คว้านเอาเนื้อออกเนี่ยมันจะได้ลักษณะเป็นภาชนะขึ้นมานะครับไอ้เจ้าภาชนะนี่ครับที่คนโบราณเขาเอามาน้ำมันแล้วก็ฟั่นได้เป็นไส้ใส่ลงไปก็จุดเป็นประทีปประทีปก็คือจุดให้แสงสว่างเนี่ยนะครับเราก็เรียกนี้ว่าบางทีเรียกว่าเทียนตูมกาเรียกว่าประทีปตูมกาก็เรียกเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่ใช้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในพิธีกรรมวันออกพรรษาครับอืมค่ะหน้าตาเหมือนส้มขนาดเหมือนส้มใช่ไหมคะให้คุณฟังนึกภาพตามเลยนะคะอาจารย์สีก็ส้มๆแดงๆนี่แหละความแข็งประมาณไหนคะเหมือนมะพร้าวเลยเหรอคะหรือว่าเหมือนแตงโมเหมือนแตงโมนึกถึงแตงโมจะเข้าใจง่ายกว่าแต่มันแข็งกว่านั้นนะฮะมันแข็งกว่านั้นเพราะมันรักษารูปทรงได้อย่างนั้นครับผมเหมือนเราคว้านไส้ข้างในออกก็เหลือเปลือกแตงโมไว้ลักษณะนั้นครับค่ะอาจารย์แล้วจากพืชนี่มาได้รับความนิยมได้รับการสถาปนาให้เป็นโคมได้ยังไงคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังอดีตตรงนี้นิดนึงในความเชื่อคนอีสานต้องย้อนไปอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยภาชนะที่ใส่ทำประทีปในช่วงเทศกาลในการบูชามีหลายชนิดต้องนึกถึงเตากะลาก็มีนะฮะบางทีก็ทำเป็นกะลาใช่ไหมครับกะลาก็มีค่ะใช่แล้วก็บางทีก็ปั้นดินเลยมันภาคเหนือก็ทำผางประทีปที่เอาปั้นดินขึ้นมาเป็นทรงถ้วยเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันมีนิทานเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจมากก็คือนิทานเรื่องพระเจ้าห้าพระองค์เป็นความเชื่อจากฝ่ายพม่ามอนนะครับที่พูดถึงว่าแม่กาเผือกเนี่ยออกลูกมาเป็นไข่แล้ววันนั้นเนี่ยกิ่งของต้นไม้ที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่เหนือแม่น้ำแล้วมีพายุใหญ่มาไข่ลูกเขาเนี่ยทั้งห้าเนี่ยก็หล่นลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ลอยไปตามน้ำปรากฏว่ามีแม่ไก่แม่โคแม่นาคแม่เต่าแม่ราชสีเก็บไข่นี้ได้ก็เอาไปเลี้ยง
พอฟักออกมาเนี่ยก็กลายเป็นมานพหนุ่มเป็นพระโพธิสัตว์นะครับทั้งหมดก็บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่ลูกแม่นะเพราะว่าจริงๆลอยตามน้ำมาก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นลูกใครก็เดินถวนน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะสืบหาว่าตัวเองมาจากไหนทั้ง5คนก็มาเจอกันที่ใต้ต้นไม้ที่เป็นรังเก่าของเขานะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถามไถ่กันก็รู้ว่าเป็นพี่น้องกันและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแม่กาเผือกที่เป็นแม่ของเขาจริงๆตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมฮะพอไปเกิดเป็นพรหมก็ลงมาหาลูกก็เลยดีใจว่ามีลูกเป็นพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์แต่ว่าแม่นี่บุญน้อยพอไปเกิดเป็นพรหมแล้วอายุพรหมเนี่ยยาวไม่สามารถมาเกิดฟังธรรมและบรรลุธรรมได้เพราะความเชื่อของคนพุทธเนี่ยมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นพรหมเทวดาไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยจะทำพิธีกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาเนี่ยขอให้ลูกทั้ง5เนี่ยสอนพุทธศาสนิกชนว่าให้ทำเทียนสัญลักษณ์เป็นรูปตีนกาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับกาเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงคุณของพ่อแม่เนี่ยอันนี้เก็บคำว่ากาคำที่หนึ่งก่อนนะครับอันนี้คำที่หนึ่งคำว่ากาทีนี้พอมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนอีสานเนี่ยเขามีธรรมเนียมจริงๆมีทั่วไปในอุษาคเนเลยว่าในวันออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีการจุดประทีปนะในทางพุทธก็เชื่อว่าเป็นการจุดประทีปเพื่อรอรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษานะครับแต่ละที่ก็จะมีการจุดหลวงคือจุดฟืนจุดทำเทียนอะไรต่างๆนะฮะในคนอีสานไหนๆมันมีพืชชนิดนึงที่มันชื่อตูมกาแล้วมันสามารถมาทำเป็นภาชนะประทีปไฟได้แล้วมันมีคำว่ากานะครับอันที่หนึ่งอันที่สองไส้เนี่ยเขาจะทำพิเศษคือเอาฝ้ายมาฟันพอฟันเสร็จเรียบร้อยให้เป็นเกลียวเขาจะฉีกตายออกไปสามแง่งมันจะเท้าของกาเลยครับมันเท้าของพวกกาพวกไก่นะครับแล้วก็ปล่อยปลายอันหนึ่งใส่ลงไปข้างในเขาเรียกว่าไส้ตีนกาแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็จุดไอ้ตัวประทีปตีนกาเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของเครื่องใช้ในพิธีกรรมซึ่งเนื่องด้วยนิทานที่พูดถึงนางกาเผือกแล้วก็พระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มาสัมพันธ์กับงานออกพรรษาครับโอ้มีความเชื่อมโยงหลายส่วนเหมือนกันนะคะอาจารย์จากผลไม้ที่ขึ้นในท้องถิ่นใช่ไหมคะแล้วก็มามีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยนะคะกลายมาเป็นประเพณีที่เขาเรียกว่าจุดไฟตูมกาขึ้นมาทีนี้เรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆเราจะพบตูมกาได้เฉพาะที่ยโสธรหรือเปล่าคะหรือว่าประเพณีนี้มีที่ไหนยังไงอีกบ้างหรือเปล่าในขนบของวัฒนธรรมอีสานจริงๆการจุดประทีปตูมกามีทั่วไปนะครับไม่ได้มีที่ยโสธรทุกที่เลยเขาต้องทำเขาเรียกว่าผามประทีปก็คือปลัมสำหรับจุดประทีปที่วัดในวันออกพรรษาทุกที่แล้วชาวบ้านก็จะเอาลูกตูมกานี่แหละครับมาทำเทียนประทีปตามความเชื่อเนี้ยเพื่อบูชาพระเจ้า5พระองค์ด้วยและบูชาแม่กาเผือกด้วยเนี่ยมาไว้นะฮะทำทั่วไปเพียงแต่ว่าอย่างนี้ฮะในจังหวัดยะโสธรเนี่ย2548เขาก็รื้อฟื้นประเพณีขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนอกจากที่จะเป็นไอ้ตัวประทีปธรรมดาเป็นลูกตูมกาใส่น้ำมันเขามีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้ามาครับมีการถากเปลือกให้บางขึ้นแล้วก็มีการเจาะฉลุเป็นลวดลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีลักษณะความสวยงามที่พิเศษกว่าที่อื่นๆมีความละเมียดละไมเข้าไปแล้วปัจจุบันยิ่งมีการประยุกต์โดยการใช้หลอดไฟใช้สายไฟฟ้าเข้าไปแทนที่จะประดับลักษณะเป็นประทีปเป็นถ้วยตะไลใส่ไฟเนี่ยครับเขาก็คว่ำลงแล้วก็ทำเป็นสายไฟเป็นสายแล้วก็ทำลวดลายต่างๆนึกถึงภาพนี้ฮะนึกถึงฟักทองในวันฮาโลวีนเขาก็จะมีการฉลุเป็นรูปนู้นรูปนี้อย่างเงี้ยนะครับก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่งดงามเพิ่มเข้าไปแล้วก็จากรากเหง้าเดิมซึ่งตามข้อมูลของเขานะครับว่าชุมชนนี้ทำกันมาประมาณ200ปีแล้วนะครับแล้วก็จางหายไปแล้วก็มารื้อฟื้นอีกครั้งเมื่อ2548แล้วก็ทำจนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเรื่องราวที่ยาวนานแม้จะมีเหมือนกันแต่ยโสธรเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่มันเป็นงานที่มีความเป็นศิลปะเพิ่มเข้ามาครับอืมค่ะตอนนี้นะคะลองค้นหาภาพตามไปด้วยนะคะอาจารย์เซิร์ชตูมกาเนี่ยแหละค่ะค้นหาตูมกาก็จะเห็นเหมือนแบบมันคล้ายๆกะลาจริงๆนะคะอาจารย์แล้วก็มีไฟอยู่ข้างในแล้วก็มีแหมมีสลักรูปหัวใจมีหลายรูปต่างๆทีนี้เรียนถามอาจารย์นี้ว่าแล้วประเพณีจริงๆน่ะถ้ามาจุดไฟเฉยๆเป็นต้นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสนใจเขามีพิธีกรรมหรือว่าเขามีอะไรร่วมในประเพณีนี้ด้วยหรือเปล่าคะจริงๆในวันออกพรรษาเนี่ยจะต้องมองภาพกว้างอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่รากเหง้าวัฒนธรรมเดิมที่เป็นประเพณีผีนะครับช่วงออกพรรษาจะเป็นช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์มันเริ่มการันตีได้แล้วว่าปีนี้ผลผลิตมันเกิดแน่ๆ นะครับก็จะเหมือนวันที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาได้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เฉพาะพุทธศาสนานะครับผีที่อยู่ดูแลมีทั้งผีฟ้าผีน้ำผีดินนะผมเรียก3ผีนี่แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีการจุด
ประชีพเนี่ยบูชาสีฟ้าก็คืออะไรฮะก็คือการที่เขาจุดโคมลอยนึกถึงยี่เป็งที่เชียงใหม่ไหมฮะใช่ใช่เนี่ยโคมลอยจริงๆเขาไม่จุดเฉพาะลอยกระทงเขาจุดตั้งแต่ออกพรรษาเลยนะครับอันนี้ไหว้ผีฟ้านะฮะผีน้ำทำอะไรครับก็ไหลเรือไฟเอาไฟลงไปอยู่ในน้ำนะที่ลอยกระทงเนี่ยจริงๆมันคือบูชาผีน้ำแล้วก็ต้นตูมกาชุมชนใดที่เขาไม่ได้มีแหล่งน้ำที่จะไปลอยหรือบูชาเขาก็จะมาจุดรวมกันบูชาผีดินนะครับแล้วต่อมาก็เป็นการบูชาที่วัดอันนี้รากเหง้าจริงๆมันมาจากการบูชาผีคราวนี้พอปรับมาสู่ความเป็นสังคมพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีขนบเรื่องของวันออกพรรษาก็เอาช่วงเวลาเดิมนี่แหละแต่เอาตำนานใหม่ว่าเป็นเรื่องการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากดาวดึงลงมานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการที่เราจะเห็นพูดถึงเฉพาะเรื่องประทีปตูมกาผมคิดว่ามันอาจจะต้องพูดถึงสภาพระบบความคิดของคนอีสานในการมีความเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติแล้วก็ใช้ประทีปเนี่ยใช้แสงไฟเนี่ยนะเครื่องแสงสว่างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแล้วก็อากาศนะครับค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีมาเซิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เดิมทีนี้เป็นประเพณีที่ได้ไม่มีการลักษณะการเฉลิมฉลองโดยการทำกิจกรรมบันเทิงนะครับแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อจัดเป็นลักษณะรูปแบบงานมากขึ้นเช่นที่ยโสธรเนี่ยก็จะมีการฟ้อนรำมีเพลงประจำของกลุ่มนะครับแล้วก็จัดเป็นคล้ายๆลักษณะของงานท่องเที่ยวก่อนเตรียมงานหรือก่อนสองวันและวันที่3ที่ออกพรรษาจึงจะแห่ตูมกาที่เขาร่วมกันทำเนี่ยไปถวายที่วัดครับอืมค่ะทีนี้นะคะอย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามีการประกาศรับรองประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองว่าประเพณีนี้สำคัญอย่างไรถึงได้รับการขึ้นทะเบียนคะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับในงานบุญเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยนะครับงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญจริงๆเนี่ยก็คืองานออกพรรษาค่ะนะครับเพราะอย่างที่บอกมันเป็นช่วงที่สังคมมีความพร้อมพืชผลทางการเกษตรมีความพร้อมนะครับองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมันทำให้งานบุญออกพรรษาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญแล้วก็กิจกรรมสำคัญก็คือการที่เขามาจุดประทีปเนี่ยเป็นพุทธบูชาเพราะนั้นพลังเหล่านี้ที่มันซ่อนอยู่นะเบื้องหลังของความหมายของการแค่จุดประทีปเนี่ยนะครับอย่างที่บอกฮะมันแสดงถึงความกตัญญูมันแสดงถึงพืชท้องถิ่นมันแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีนะฮะหรือสิ่งเหล่านี้มันประกอบกันมันทำให้เกิดพลังขึ้นในการที่จะยกย่องเชิดชูกิจกรรมเนี้ยให้เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเด่นแล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาสำหรับชุมชนต่อไปอันนี้น่าจะเป็นฐานคิดที่สำคัญครับค่ะฟังดูว่าเป็นลักษณะประเพณีของชุมชนที่มีความสำคัญแต่อาจารย์ก็เกริ่นไว้แล้วว่าจริงๆออกพรรษาของภาคอีสานเนี่ยไม่ใช่มีแค่ที่ยโสธรที่เดียวใช่ไหมคะทางภาคอีสานพื้นที่ภาคอีสานให้ความสำคัญกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประเพณีออกพรรษาที่มีลักษณะการจุดโคมจุดเทียนหรือว่าคล้ายคลึงกับที่เราคุยกันอยู่นี้ยังมีที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่าคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างอีกสัก 2-3 ที่ค่ะงานใหญ่ของพรรษาเลยนะครับหนึ่งนะฮะนอกจากที่จะจุดประทีปเนี่ยนะครับต้องนึกถึงงานไหลเรือไฟไหลเรือไฟก็ทำออกพรรษานะครับไหลเรือไฟที่นครพนมในงานใหญ่เลยนะฮะต้องมีโอกาสมาเที่ยวได้แล้วก็นอกจากไหลเรือไฟมีการถวายปราสาทพึ่งโอ้นี่ยกเป็นงานประจำจังหวัดของสกลนครเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในงานออกพรรษาเหมือนกันนะครับซึ่งในกิจกรรมพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมย่อยๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีการปล่อยโคมมีการลอยประทีปลอยกระทงมีการแข่งเรือมีของแปลกๆบางอย่างที่ผมก็รออยู่ว่าใครจะไปขึ้นทะเบียนก่อน ก็คือ การเวียนเทียนด้วยการบูชามารข้าว อันนี้เกิดมาเลยท่านผู้ฟังเผื่อใครสนใจหรือมีผู้ที่ดูแลงานด้านนี้อยู่นะครับคือคนอีสานเนี่ยในช่วงออกพรรษาข้าวมันจะตั้งท้องพอดีครับ เพราะฉะนั้นในวันออกพรรษาเขาจะไปเอารวงข้าวที่กำลังตั้งท้องเนี่ยไปใช้ในการเวียนเทียนเป็นพุทธบูชานะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีทั่วไปแต่รอดูว่าใครที่จะยกรายละเอียดหรือสาระสำคัญเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างที่ยกเชิดชูกันการเวียนเทียนด้วยข้าวมารเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของชาวอีสานที่ทำในช่วงเทศกาลออกพรรษาครับค่ะซึ่งจริงๆมีทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับในสังคมเกษตรสังคมชาวนาเราก็ทำทุกจังหวัดโดยเฉพาะโซนกลางอีสานนะครับร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สระคามนะครับก็แพร่หลายกันมากครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าจริงๆแนวปฏิบัติอื่นๆนะคะที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นของทางภาคอีสานจริงๆมันจะคล้ายๆกันไปหมดใช่ไหมคะแล้วมีที่ไหนที่แบบไม่มีที่ไหนเหมือนอย่างนี้ไหมคะอาจารย์
คนอีสานเนี่ยมีลักษณะของการไหลทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งผ่านชุดความรู้กันไปแบบมีการติดต่อค้าขายนะครับผมคิดว่าความเหมือนเนี่ยมีเหมือนกันทุกที่เพียงแต่ว่านะฮะเราอาจจะต้องลองไปเจาะถึงลักษณะความโดดเด่นที่เขาทำไอ้เหมือนให้ต่างเหมือนที่ยโสธรจะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีมากที่อื่นก็มีตูมกาแต่ที่นี่ประดิษฐ์ประดอยใส่ศิลปะเข้ามาหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่านะไหลเรือไฟไหลเรือไฟที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้มีที่เดียวนะครับชาวบ้านเขาก็มีแต่พอนครพนมเขาจับมาหนึ่งใส่เรื่องราวเข้าไปใส่ความงามทางศิลปะเข้าไปก็สามารถทำให้เป็นจุดสนใจแล้วก็เน้นมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวได้ด้วยไปตัดพึ่งก็เหมือนกันนะครับจริงๆก็ทำกันทั่วไปในวันออกพรรษาแต่พอสกลนครเอาฝีไม้ลายมือเข้าไปเอาความละเอียดละเมียดละไมเข้าไปมันก็สามารถส่องสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเพณีอื่นๆหรือถิ่นอื่นๆอาจจะไม่ใช่เชิงไปในเชิงสร้างสรรค์หรือประยุกต์ทั้งหมดอาจจะรื้อฟื้นแบบของโบราณนะครับเอาของเก่ามุมมองเก่างานเทคนิคเก่าๆมาใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็รอหรือว่าแต่ละที่เนี่ยสามารถที่จะเอาความเหมือนที่ว่านี่แหละแต่ว่าใส่เอกลักษณ์ที่มันแตกต่างความเป็นเฉพาะท้องถิ่นลงไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดลักษณะงานที่มันหลากหลายแล้วก็ตอบสนองนะครับทั้งในเชิงมิติการท่องเที่ยวแล้วก็ในเชิงมิติของการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนได้ด้วยครับค่ะความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ที่จะหยิบยกเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้นมาแสดงมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่จำนวนมากในชุมชนนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องคิดอย่างนั้นนะครับคืออาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าทรัพยากรมีเนี่ยมันจำเป็นเพราะมันต้องใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบโลจิสติกเนี่ยมันสามารถส่งไปได้ทั้งหมดใครจะเราสามารถที่จะเอาวัสดุอุปกรณ์จากต่างถิ่นเข้ามาเพียงแต่ว่าเราต้องรีบปักหลักหมุดหมายเพื่อที่จะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมเนี่ยว่าสิ่งนี้เราจะยังรักษาไว้นะถึงแม้ว่าของเหล่านี้อาจจะเป็นของหายากในชุมชนเพราะชุมชนมันเกิดขยายการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์ต่างๆแต่ว่าเพื่อให้เห็นรากเหง้าของเราเนี่ยอาจจะนำเข้าตัววัตถุดิบเนี่ยจากที่อื่นเข้ามานะครับแต่ยังอาศัยฐานรากของชุมชนที่มีเรื่องราวเหล่านี้ผูกพันอยู่เนี่ยเป็นจุดเริ่มหรือว่าจุดรื้อฟื้นของการฟื้นคืนเอกลักษณ์เหล่านี้ของชุมชนออกมาครับค่ะแปลว่าตอนนี้จริงๆอ่ะตุมกาก็มีปลูกหลายที่แหละใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไม้ป่าอาจจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าพื้นที่ถ้าเป็นตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยน่าจะหายากมากแล้วครับกำลังคิดเชื่อมโยงไปถึงที่อาจารย์พูดถึงการบูชามารข้าวด้วยค่ะว่าถ้าชุมชนไหนจะสนับสนุนประเพณีนี้ขึ้นมาเป็นกิจกรรมประจำท้องถิ่นเนี่ยจะต้องตรงนั้นจะต้องปลูกข้าวได้อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าถ้าอย่างกรณีมารข้าวเนี่ยต้องเป็นชุมชนชาวนาแน่นอนนะครับชุมชนเมืองทำไม่ได้นะฮะถ้ามันชุมชนเมืองทำนี่ก็จะดูแบบไม่ของไม่จริงเกินไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชุมชนที่เขายังทำการเกษตรทำนากันอยู่แล้วก็มีจารีตอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบลักษณะอาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบบางอย่างเพื่อที่จะให้มันมีความเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถึงขนาดว่าเป็นสากลจนกระทั่งหนีจากตัวเองนะครับแต่เป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเหมือนกับเนี่ยขณะเราจะเล่าเรื่องตูมกาเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกมากเลยนะครับว่ามันคืออะไรยังไงสำหรับคนนอกพื้นที่ใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นอย่างมารข้าวเดี๋ยวฟังเข้ามาผมว่าบางคนเขียนในมอม้าสระอาล้อเรือไปได้ซ้ำไปเหมือนอาจารย์เห็นที่หนูเขียนอยู่เอาเหรอเอาจริงจริงมันเขียนยังไงอาจารย์มอม้าสระนอหนูครับท้องมารเนี่ยคือผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยท้องมารก็คือข้าวมันจะออกรวงครับมันท้องมารก็คือเขาเอาข้าวออกรวงเนี่ยไปเวียนเทียนนะฮะเอกลักษณ์มันคือตรงนั้นครับมันก็เลยจำเป็นต้องเป็นข้าวจากนาจริงๆนะไม่สามารถที่จะไปนำเข้าจากที่อื่นได้นะครับแอบกระซิบถามอาจารย์นิดนึงดีกว่าว่าการขึ้นทะเบียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาอะไรยังไงกันบ้างอะคะอาจารย์จริงๆก็มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่ว่าทำจังหวัดแต่ละส่วนเนี่ยเขาดูแลแล้วเขาขึ้นทะเบียนทุกปีนะครับว่าทำจังหวัดก็จะเข้าไปพิจารณาองค์ประกอบต่างๆผมจำไม่ได้ว่าเรียกว่ามพ.2หรือแบบฟอร์มของเขานะครับเขาจะมีเกณฑ์เขาอยู่ว่าที่มาเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงปัจจุบันระบบคุณค่าเป็นยังไงเขาจะมีระบบการประเมินครับแล้วก็ถ้าผ่านเรื่องนี้ก็จะถูกนำเสนอเข้าเพื่อได้รับการรับรองของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งหมายความว่าอย่างเช่นตุมกาประเทศตุมกาเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ได้แปลว่ายโสธรนะครับหรือว่าทุกอย่างเพียงแต่ว่าเนี่ยพอมันขึ้นได้ทุกจังหวัดเนี่ยถ้ามันจะเด่นจริงๆแต่ละที่จะต้องแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาให้ได้ตรงนั้นเองครับ
ค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังน่าจะเห็นคุณค่าของประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็วิถีชีวิตพื้นฐานแล้วนะคะตรงนี้เรียนถามอาจารย์ว่าถ้าประเพณีในแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วอาจารย์มองว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์โดยรวมกับท้องถิ่นนั้นๆอย่างไรบ้างคะเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างนี่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นปัญหาของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งเดิมๆของเราได้ถ้าหากไม่อนุรักษ์มันไว้ในรูปแบบของการขึ้นทะเบียนประเพณีเพราะว่าวัสดุเทคนิคอุปกรณ์มันหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าแต่ละชุมชนได้ร่วมกันบันทึกจดจารไว้เนี่ยมันก็จะทำให้อนุชนเราภายหน้าได้รู้รากเหง้าของตัวเองรากเหง้าเป็นสิ่งสำคัญมากครับถ้าหากว่าเราไม่รู้รากของเราวิธีคิดของเราแบบของเราเนี่ยวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะก้าวไปอย่างมีทิศทางได้อย่างไรนะครับความเป็นตัวตนของเราก็จะหายไปเพราะฉะนั้นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะพบไปเป็นฐานข้อมูลได้ด้วยระบบการขึ้นทะเบียนด้วยระบบการศึกษาค้นคว้าเป็นระบบแล้วนำเข้ามาบันจดบันทึกนะครับแล้วก็เผยแพร่เป็นสื่อสารสนเทศต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะนะครับรู้ว่าเรามีที่มาอย่างไรและมันก็จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดว่าแล้วข้างหน้าเราจะไปยังไงครับค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ยุทธพงษ์มาศวิเศษนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เรื่องของประเพณีจุดไฟตุ่มกาออกพรรษายโสธรนะคะรวมไปถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอื่นๆของไทยที่วันนี้อาจารย์มาเล่าให้ฟังด้วยขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมแล้วก็สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาอันมีคุณค่าคู่ควรแก่การรักษาสืบทอดให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนะคะเพื่ออนุชนรุ่นหลังค่ะได้นำมาศึกษาเรียนรู้สืบสานต่อไปแล้วก็ยังเป็นการปกป้องคุ้มครองเป็นหลักฐานสำคัญที่ประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะก่อนจากกันไปนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมในรายการวันนี้นะคะมีชุดแก้วน้ำธนาคารเพื่อสังคมจากธนาคารออมสินมามอบให้1ชุดค่ะเพียงแค่ส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ใหม่ของเราย้ำกันอีกครั้งนะคะเปลี่ยนที่อยู่เป็นที่อยู่ใหม่นี้แล้วนะคะเลขที่119/380 119/380ค่ะซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพ10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube ค่ะค้นหารายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะหรือค้นหาชื่อช่องค่ะ PR Pro Masscom นะคะ PR ขีดกลางค่ะ PROMASSCOMM นะคะ PR Pro Masscom แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์นะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ